ในโอกาสที่พวกเราจะได้มาศึกษาเรื่องเช่นนี้ต้องยอมรับต้องยกให้แม่ชีสันสนีซึ่งเป็นผู้ที่เสียสละมากแล้วเป็นผู้ที่ให้เป็นตัวอย่างในการให้อย่างไม่มีความต้องการในต้องการสิ่งตอบแทนทั้งเพื่ออยากจะช่วยให้ผู้หญิงเราได้มีโอกาสได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงธรรมทั้งก็จัดสรรสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อความเจริญในธรรมท่านก็ทำงานเพื่อพระศาสนาอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยเราลึกถึงความตั้งอกตั้งใจสร้างประโยชน์การเสียสละเพื่อพระศาสนาเราก็จะได้เกิดกำลังใจว่าถ้าเราเป็นศิษย์ของคุณแม่ชีเราต้องสานต่อเราต้องทำต่อเราต้องรับมรดกธรรมของคุณแม่ชีส่วนมากเมื่อครูบาอาจารย์มรณภาพไปลูกศิษย์ลูกหาที่ก็จะรู้สึกว่าเวว่าผู้ที่พึงไม่อยู่อีกแล้วครูบาอาจารย์ก็ทิ้งเราแล้วไม่อยู่กับเราแล้วแต่เท่าที่อาตมาทราบเท่าที่อาตมาสังเกตไม่ใช่ว่าครูบาอาจารย์ทิ้งลูกศิษย์ลูกศิษย์ต่างหากที่ทิ้งอาจารย์เพราะอาจารย์ไม่อยู่แล้วขอวัดปฏิบัติก็เริ่มหย่อนในเรื่องการปล่อยวางทิฏฐิมานะต่างๆระหว่างที่ครูบาอาจารย์อยู่นะจะเริ่มเปลี่ยนก็เกิดการทะเลาะเปาะแหว่งกันไม่ยอมซึ่งกันและกันมากขึ้นเพราะไม่ต้องเกรงใจครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ที่เป็นศูนย์กลางไม่มีแล้วก็มักจะทำให้เกิดความปัดหมางกันมีปัญหามากขึ้นมากขึ้นแต่ส่วนมากส่วนใหญ่เพราะครูบาอาจารย์ไม่อยู่ไม่นานละลูกศิษย์ลูกหาก็ไม่อยากอยู่ก็ไม่อยากให้สถาบันที่คุณแม่ชีสันสนีสร้างขึ้นมาเป็นในลักษณะนั้นเราต้องวางแผนสักในระยะสั้นระยะยาวในการที่จะรักษาสิ่งที่ท่านสร้างขึ้นมาไม่ให้เสื่อมแล้วก็ทำให้ฐานที่ท่านตั้งไว้แล้วเป็นฐานสำหรับเรารุ่นเราลูกหลานของเราที่จะทำต่อถ้าหากว่าแม่ชีก็ทำได้ถึงขนาดนี้40กว่าปีแต่เราไม่เคารพไม่ฉลาดในการดูแลรักษาไม่มุ่งมั่นในการทำต่อจะเสียดายมากท่านแม่ชีสันสนีก็มรณภาพไปแล้วแต่แม่ชีเก่งๆที่จะทำต่อมันก็ต้องมีแม่ชีสันสนีทำได้ทำไมเราพวกเราทำไม่ได้พุทธองค์ผมยืนยันในเรื่องนี้ว่าที่พระตถาคตสอนให้ละบาปละกิเลสนั้นเป็นเพราะพวกเธอทั้งหลายทำได้ที่พระตถาคตสอนให้พวกเธอทั้งหลายบำเพ็ญกุศลเป็นเพราะพวกเธอทำได้ถ้าหากว่าพวกเธอทำไม่ได้พระตถาคตจะไม่สอนอันนี้เราก็ควรจะฟังคำนี้ไว้ให้ดี
พราะบางทีมันจะมีตัวมารกระซิบอยู่ในหูมันไม่ไหวมันยากเกินไปก็ทำไมบุญไม่พอบารมีไม่พออย่าเพิ่งเชื่อเลยนั่งบนตัวมารพุทธเจ้าไม่เคยสอนอย่างนั้นพุทธเจ้าสอนทำได้อาจจะช้ากว่าที่คิดช้ากว่าที่ต้องการแต่ทำได้เราอยู่บนเส้นทางของพระพุทธเจ้าแล้วก็มีหน้าที่อย่าลงจากเส้นทางแต่วิ่งได้ช่วงบางช่วงจะวิ่งได้เลยวิ่งไปซะบางช่วงในวิ่งไม่ได้ก็เดินเดินไม่ได้ก็คลานแต่อยู่บนเส้นทางของพระพุทธเจ้านี่ไม่เสียดังนั้นก็ต้องการให้เมืองไทยมีสถาบันนักบวชหญิงที่เข้มแข็งเพื่อผู้หญิงที่มีศรัทธาแรงกล้าพร้อมจะสละความสุขทางโลกเพื่อความเจริญในธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อสร้างประโยชน์ตนสร้างประโยชน์ส่วนรวมให้ถึงพร้อมเราต้องช่วยๆกันสร้างสถาบันให้มันดีให้มันดีเลิศในการที่มีส่วนในการพัฒนาตนพัฒนาสถาบันของเราพร้อมๆกันนี่เรียกว่าเป็นบุญอย่างยิ่งเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจอย่างยิ่งดังเราอยู่ที่นี่มองรอบข้างเนี่ยโอ้สวยงามเหลือเกินแต่แม่ชีมาอยู่ที่นี่ยังไม่มีอะไรเลยอันนี้ที่เราเห็นความสวยงามความร่มรื่นความงามหลายประการนั้นเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาด้วยความเพียรความพยายามด้วยความอดทนด้วยศรัทธาดันพวกเราทั้งหลายผู้เป็นลูกศิษย์ระลึกถึงท่านแล้วไม่ต้องคิดถึงระลึกถึงนี่ไม่ทุกระลึกถึงก็ระลึกถึงคุณงามของแม่ชีแล้วเราจะแสดงความซาบซึ้งความเคารพรักโดยการทำต่อทำให้ดีที่สุดที่เราทำได้แต่เราจะทำงานต้องรู้จักกลับมาสู่ความเป็นโนบอดี้เป็นระยะระยะอย่าทิ้งความสงบอย่าทิ้งขอวัดปฏิบัติของตัวเองเพราะถ้าเพื่อการเสียสละเพื่อส่วนรวมมากเกินไปโดยขาดการฝึกตนในที่สุดผลจะไม่ยั่งยืนผลจะไม่ดีเท่าที่ควรนี่ก็คือหลักสำคัญของพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทการพัฒนาตนการพัฒนาเพื่อท่านต้องไปพร้อมกันพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าถ้าเราไม่แก้ที่ตัวเองเราจะสร้างสิ่งดีงามให้กับส่วนรวมได้ยากมีข้อจำกัดถ้าเราไม่รู้เท่าทันกิเลสตัวเองทำเพื่อส่วนรวมไม่นานก็ตกหลุมพรางเช่นการสรรเสริญนินทาหลงอยู่กับโลกธรรมหรือไม่อย่างนั้นเหนื่อยจนสุขภาพเสียไปเลยเพราะไม่รู้จักพอดีด้านทางสายกลางก็คือให้เวลากับตัวเองด้วยให้เวลากับคนอื่นด้วยเหมือนเลื่อนลมหายใจก็ต้องหายใจเข้าหายใจออกไม่ใช่ว่าจะหายใจออกอย่างเดียวหายใจเข้าเปรียบเทียบเหมือนกับสร้างประโยชน์สร้างความสุขตนหายใจออกสร้างประโยชน์สร้างความสุขคนอื่นหายใจเข้าหายใจออกว่าจึงจะสมดุลดังวันนี้ก็ได้มีโอกาสแสดงธรรมในโอกาสที่คุณแม่ชีสันสนีได้มรณภาพไปก็ขอให้เราทุกรูปทุกคนระลึกถึง
คุณงามความดีลึกถึงบุญคุณของคุณแม่ชีและอุทิศส่วนกุศลที่กำลังปรากฏอยู่ในจิตใจให้กับท่านท่านจะรับไม่รับเราก็ไม่รู้แต่ว่าเราถวายท่านเราให้ท่านเป็นของขวัญที่แสดงถึงความรู้สึกที่ดีที่งามที่เรามีต่อองค์ท่านแล้ววันนี้ก็คงได้แสดงธรรมพอสมควร